ทรัฟเฟิลฟรายนี่เขาจะโรยชีสข้างบนมาด้วยดำๆนี่ก็คือเป็นแบล็คทรัฟเฟิลเป็นเห็ดทรัฟเฟิลสีดำพิเศษหน่อยเนาะก็เลยจะพาทุกคนมาดินเนอร์กันตอนนี้เรากำลังขับรถข้ามสะพานโกลเด้นเกตอยู่นะครับร้านที่เราจะไปกินนี้ห่างจากซานฟรานประมาณ30นาทีเราก็ต้องข้ามโกลเด้นเกตออกไปนอกเมืองร้านที่เราจะไปกินนี้ก็เป็นอาหารสไตล์อเมริกันไม่ได้หรูหราอะไรมากหรอกแต่ก็บรรยากาศดีเนาะร้านนี้เราก็ไม่เคยมากินเหมือนกันนะเพิ่งมากินครั้งแรกจะพาไปดูว่าหน้าตาอาหารบรรยากาศร้านอาหารเป็นยังไงนี่ตอนนี้เรามาถึงที่ร้านแล้วแต่งตัวมาเหมือนกันเลยเนาะสีเดียวกันสีเดียวกันเลยมาเป็นธีมคู่เสื้อคู่นี่บรรยากาศร้านครับแต่เราจะไปนั่งข้างบนกันเนาะใมาแล้วมี3อย่างนะคะมีอันนี้เลยอย่างแรกเป็นไก่อบเนาะครึ่งตัวไก่อบครึ่งตัวแล้วอันนี้เป็นเฟรนช์ฟรายเห็ดทรัฟเฟิลนะคะก็จะโรยเห็ดทรัฟเฟิลแล้วก็ชีสอะไรเงี้ยอันนี้คืออะไรบรอกโคลีจีนอันนี้เป็นชีสบรอกโคลีเป็นบรอกโคลีผัดเนาะเดี๋ยวเรามาลองอันแรกเลยเมนูแรกเป็นทรัฟเฟิลฟรายนี่เขาจะโรยชีสข้างบนมาด้วยดำๆนี่ก็คือเป็นแบล็คทรัฟเฟิลเป็นเห็ดทรัฟเฟิลสีดำนี่หอมมากมีความมันๆของเห็ดทรัฟเฟิลอ่ะเห็ดทรัฟเฟิลดำมันจะออกมันๆหน่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะเขามีซอสที่จิ้มด้วยอ่ะอันนั้นซอสเขาก็อร่อยนะเขาเรียกว่าซอสอะไรไม่รู้ต่อไปเรามาลองอันนี้ roasted chicken เป็นไก่อบนะครับอันนี้ขอจิ้มซอสนี้ก่อนไก่อบก็หอมนะหอมอ่ะรสชาติใช้ได้คือตรงเนี้ยมันเป็นพวกสะโพกมันเป็นสะโพกเป็นน่องตัวเนี้ยคือเนื้อตัวเนี้ยมันนุ่มอยู่แล้วแหละแล้วกินกับเนี้ยมันมีซอสราดของมันอ่ะก็เหมือนกินมันบดแทนข้าวเนาะตัวนี้เขาเรียกว่าไก่อบซอสกระเทียมหอมดีอ่ะเนี้ยใช้ได้ต่อไปเรามาลองบรอกโคลีผัดกระเทียมหน้าตาบรอกโคลีมันก็จะออกอย่างเงี้ยเป็นก้านก้านยาวๆเนาะนี่หอมกระเทียมที่เขาผัดกินออกกระทะไม่ไหม้หน่อยใช้ได้เนี่ยแบบว่ามันจะออกแบบเปรี้ยวๆหน่อยไม่รู้ว่าเขา
ใส่อะไรเข้าไปนะใส่มะนาวหรือว่าใส่ซอสลำจอกเปรี้ยวๆหน่อยน่าจะกลิ่นมะนาวนั่นแหละมันมีซอสข้างบนด้วยนี่ไงเออใช่เห็นเขาเขียนว่าเลมอนเลมอนมันเป็นเลมอนนี่ไงคือแบบมันจะอาจจะบีบมะนาวข้างบนด้วยออกเปรี้ยวๆหน่อยนี่กินไดเอทโค้กปกติถ้ามาดินเนอร์นี้เขาต้องกินพวกดื่มไวน์ดื่มแล้วใช่ไหมแต่นี้ผมไม่อยากดื่มไวน์อ่ะเพราะว่าเป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไงก็กินไดเอทโค้กแบบเนี้ยส่วนนี้บีกินสปาร์กิ้งไวน์แต่ผมไม่กินนะขอซอสนิดนึงหอมเนาะหอมมันอ่ะหอมเห็ดทรัฟเฟิลอ่ะนี่อาหารครบเลยอ่ะเฟรนฟรายทั้งแป้งไก่ก็โปรตีนแล้วก็มีผักด้วยใช่กินโปรตีนกินแป้งแล้วก็กินผักที่จริงเรามากินแค่นี้เราก็อิ่มแล้วเนาะไก่นี่ก็คือครึ่งตัวแล้วอ่ะเหมือนจะน้อยนะแต่ว่าจริงๆกินแล้วน่าจะแบบน่าจะอิ่มเลยอะไม่รู้ว่ากินหมดหรือเปล่าหมดสิลองชิมไก่หน่อยสิกินกับมันบดอะอร่อยเลยอะได้นะตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วแต่ว่าแดดยังสว่างอยู่เลยแดดเรี่ยงมากพระอาทิตย์ยังไม่ตกเลยเพราะตรงนี้เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วเนาะใช่พระอาทิตย์จะตกประมาณ2 ทุ่มครึ่งอะเนาะใช่ผักนี่เป็นแบบว่ามีซอสเลมอนเนาะอืมอร่อยแม่เขาน่าจะบีบเลมอนลงไปในผักต้องหั่นเนาะนี่ฝั่งนี้เป็นอกไก่แน่นๆเลยหนังกรอบเลยนะตอนนี้เราก็กินอิ่มกันเรียบร้อยแล้วเนาะเห็นว่าอาหารแค่นั้นแต่ว่าเอาจริงๆจุกอะเนี่ยไม่รู้ว่าจุกน้ำหรือว่าจุกข้าวนี่บรรยากาศข้างนอกนะครับวันนี้อากาศก็เริ่มเย็นๆแล้วตอนนี้ประมาณ2 ทุ่มฟ้ายังไม่มืดเลยนี่แต่พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกแล้วเห็นไหมคือช่วงนี้พระอาทิตย์จะตกประมาณ2:40นะประมาณนี้ถ้าหน้าร้อนนี่ก็จะตกตอน3:00 ถึง 3:20เลยแหละประมาณ3:30น่ะฟ้าถึงจะมืดอ่ะเอาจริงๆถ้าหน้าร้อนอ่ะนี่บรรยากาศข้างบนนี้ก็วิวดีนะตรงนี้เป็นลูฟท็อปอ่ะเนาะใช่ลืมบอกไปร้านนี้ชื่อร้าน RH Rooftop นะครับร้านนี้ก็จะอยู่ที่มารินเคานตี้นะครับร้านอาหาร RH Rooftop นี้ก็เป็นร้านอาหารสไตล์อเมริกันนะครับก็อาหารก็จะประมาณอย่างนี้ที่เราสั่งให้ดูเนาะที่นี่อาหารมันก็ไม่ได้หลากหลายอะไรมากอ่ะมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างอ่ะอย่างที่เราเลือกมานี่ก็คือน่ากินที่สุดแล้วแหละเนาะใช่มั้ยอย่างอื่นมันก็เฉยๆแหละแต่อาหารมันก็ไม่ได้พิเศษอะไรเนาะเป็นสไตล์อเมริกันง่ายๆมาดินเนอร์เฉยเนาะใช่โอเคครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะครับไปหาถ่ายรูปกันโซนบาร์โซนไวน์โซนแอลกอฮอล์นะคะสวยงามเลยเนาะอันนี้ก็มีไฟด้วยเออชอบไฟมันเนาะมันดูแบบหรูหราดีเนาะอันนี้อยู่ข้างเรามาจากเราอยู่ชั้น3วันนี้บรรยากาศร้านคนเยอะแยะเลยวันนี้
อนนี้เราก็เดินมาอยู่ชั้น2แล้วนะครับเมื่อกี้ลงมาจากชั้น3เป็นร้านอาหารชั้น2นี่ก็จะเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์เป็นพวกแนวออกแบบภายในเนาะนี่ก็จะมีเหมือนพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างงี้คือตอนแรกเราคิดว่าตึกเนี่ยเป็นร้านอาหารทั้งตึกเลยนะแต่ที่จริงไม่ใช่คือเขาแบ่งชั้น1ชั้น2เป็นพวกออกแบบภายในอะไรอย่างงี้ชั้น3ก็จะเป็นร้านอาหารลูฟท็อปนี่นี่ไฟห้อยสวยเลยเนาะนี่ไฟสวยมากดูหรูหรามากใช่แล้วเราก็ลงชั้น1แล้วก็กลับบ้านเราจอดรถอยู่ข้างนอกตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้ว19องศาก็เลยมานั่งผิงไฟข้างล่างนี้ข้างใต้ไฟเนี่ยมันจะเป็นท่อแก๊สออกมาแล้วเขาก็จุดไฟขึ้นคือไฟจริงเนี่ยแต่ไม่ใช่ไฟจากฟืนจริงๆมันคือไฟจากท่อแก๊สเห็นนะดูดิจะเป็นท่ออย่างนี้ไม่รู้ว่าที่ไทยมีอย่างนี้เปล่านะแต่ว่าที่อเมริกานี่จะเป็นอย่างนี้หมดเลยคือเป็นท่อแก๊สแล้วก็จุดไฟพวกร้านอาหารอะไรเงี้ยต่างๆหลายๆที่มันก็จะเป็นท่อแก๊สอย่างนี้แหละคือในอเมริกาเนี่ยเขาจะเดินท่อแก๊สทั่วเมืองเลยแล้วก็เอาพวกแก๊สตามท่อนั้นอ่ะที่ส่งอ่ะไปตามบ้านตามร้านอาหารตามห้างสรรพสินค้าต่างๆตามโรงแรมอะไรเงี้ยเพื่อใช้เป็นแก๊สเป็นแก๊สหุงต้มหรือว่าเป็นแก๊สเอาไว้ผิงไฟอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่นี่อากาศมันค่อนข้างเย็นมันก็มีแก๊สเอาไว้ผิงไฟเป็นเรื่องธรรมดาครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสั้นๆง่ายๆไม่มีอะไรมากวันนี้ก็พามาดินเนอร์เฉยๆเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ